นี่นะคะหนุ่มๆกำลังสนุกเลยพูลวิลล่าทีไรคือพังทุกทีห้องก็จะประมาณนี้นะคะขอเสริมเบบี้คอทได้เหมือนเดิมไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้จะเป็นเหมือนห้องเล็กนะคะจริงๆมีห้องที่ใหญ่กว่านี้แต่ว่าเรามองว่าที่เนี่ยสวยมากก็คิดว่าจะไม่ได้อยู่ในห้องเยอะก็เลยเอาห้องเล็กๆมาจะมีอ่างจากุซซี่อยู่ตรงนี้ แล้วก็จะมีห้องอาบน้ำแค่นะคะถ้าเปียกแล้วไปที่ขอไม่ได้นะเปิดเข้ามาในห้องนะคะก็จะเจอกับกระจกเลยแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแบบไม่มีบานปิดนะคะนี่สิ่งหนึ่งที่ชอบเลยจะบอกว่านี่กระเป๋าซานของเขาสวยมากสวยมากจริงชอบเอาไปถ่ายรูปเล่นได้เลยนะคะ
และเนื่องด้วยทีมนี้นะคะเรามาในช่วงของสถานการณ์โควิดค่ะเราก็เลยอยู่ที่โรงแรมนะคะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะฉะนั้นอาหารทุกมื้อของเราค่ะเราก็จะมาทานกันที่ห้องอาหารเดอะเต็นท์ค่ะเป็นห้องอาหารของทางโรงแรมนะคะซึ่งจะเป็นห้องอาหารแบบโอเพนแอร์นะคะอยู่ริมทะเลเลยบรรยากาศดีมากชิลมากแล้วก็มีอาหารให้เลือกแบบหลากหลายประเภทเลยค่ะซึ่งเราก็ลองหมดคือเกือบจะทั้งเมนูแล้วอร่อยกับหมดเลยแล้วก็ราคากำลังดีค่ะวิวดีมากบรรยากาศตรงบาร์นะคะตอนกลางคืนชิลมากตอนนี้เรากำลังจะไปดูหนังริมทะเลกันชิลมากตอนที่เขาใหญ่นะคะเราไปดูกันกลางเขาใช่ไหมอันนี้อยู่ริมทะเลชิลไปอีกแบบจ้ะGood morning. Beijing, say good morning. Good morning. Beijing, good morning. How's the food? Good or okay? A little bit okay. Okay. A little bit. Okay. Good. น้องต่อไม่ good เพราะว่าเก่งกินไม่ได้ไปเลยอยู่ตรงนี้เราจะได้ไปไหมเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะพาทุกคนไปอีกฝั่งหนึ่งของโรงแรมนะคะก็คือไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอะโรดไซส์หรือซัมติงเดี๋ยวจะไปดูห้องพี่แดงกันว่าห้องพี่แดงเป็นยังไงแล้วก็จะพาเด็กๆไปดูคิดขับด้วยเพราะว่าคิดขับจะอยู่ฝั่งนั้นนะคะแล้วก็เขาบอกว่าฝั่งนั้นมุมถ่ายรูปเดียวก็ฝั่งนี้มากนี่นะคะเรากำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนึงซึ่งฝั่งนี้นะคะก็จะมีแฟมิลี่มานี่มีร้านขายยาอยู่ข้างหน้าเลยคุณแดงแล้วอันนั้นนะคะก็คือฝั่งบีไซด์
ถึงที่ห้องพี่แดงแล้วนะคะเดี๋ยวไปแอบผูกห้องพี่แดงนี่เดี๋ยวไปดูกันมานะคะว่าของพี่แดงรวมท้ายไล่เราจะแปะไว้ให้ดูเหมือนเดิมนะจ๊ะทริปนี้แม่เหนื่อยมาสวัสดีครับนี่เจ้าของห้องปะเนี่ยอุ้ยนี่ห้องพี่แดงนะคะจำชื่อรูมไทยไม่ได้สวยอยู่นี่วิวของห้องคุณแดงก็ดีนะคะแบบว่าจริงๆอ่ะมันดูสบายมากเลยมันดูมีความมินิมอลโคซี่คุณใจชินใจชินครับขอหนึ่งยิ้มเขามีแยกสระเด็กด้วยอ่ะทุกคนเห็นไหมตรงนั้นน่ารักมากเลยแต่คงไม่ได้มาเล่นนะคะเพราะว่าเดินกันแบบเดินจริงๆเดินค่อนข้างไกลจากฝั่งนู้นเลยนะคะเพราะเหมือนอันนี้จะเป็นรูมไทยห้องสุดท้ายเลยอ่ะเข้ามาดูในห้องนะคะก็จะเจอเตียงทีวีน่ารักประมาณนี้นะคะมีมินิบาร์เล็กตู้เสื้อผ้าขออภัยในความไม่สะดวกแต่จะเซ็นเซอร์ให้นะคะกระจกที่นี่ก็คือถ่ายรูปกับกระจกสวยมากอาบน้ำโอเคเลยคุ้มค่ากับราคานะจ๊ะ